ไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำร้ายเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนเจอแก่ความไว้ใจต้องทนทำลายแทบเสียคนจุดอ่อนคือการเชื่อถือคนบางคนมีผลก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่อ้อยชัดนะฮะนี่ไม่ใช่รายการเพลงนะครับอยู่กับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับแหมเพลงตอนที่เปิดเข้ารายการมานี่มันช่างเข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองในวันนี้เหลือเกินนะฮะเพลงไว้ใจของพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนไมโครนะฮะโอ้แฟนเพลงยุคเก่าคงรู้จักกันดีนะฮะคือสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ต้องอัปเดตคุณผู้ชมก่อนนะครับบางท่านถ้าเพิ่งเปิดมาดูอ้อยชัดตอน4ทุ่มเนี่ยอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับย้ำก่อนว่าวันนี้ครับพรรคเพื่อไทยได้แถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบ๊ายบายก้าวไกลเราไปต่อกันไม่ได้แล้วครับบอกเลิกเรียบร้อยคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่อยากใช้คำว่าบอกเลิกแต่จำเป็นต้องแยกออกมาครับวันนี้ช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคคุณประเสริฐจันทราวงทองเลขาธิการพรรคคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคได้ตั้งโต๊ะแถลงร่วมกันนะฮะหลังจากที่เช้าวันนี้เพื่อไทยก้าวไกลหารือร่วมกัน2พรรคนานกว่า2ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณหมอมานั่งอ่านแถลงการนะครับโดยบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่ได้รับไม้ต่อจากก้าวไกลพยายามหาเสียงสนับสนุนจากทั้งสว.แล้วก็สส.แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าติดอยู่ที่นโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอเพราะฉะนั้นเพื่อไทยขอถอนตัวจาก MOU เดิมและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคร่วมใหม่นะฮะโดยที่เสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาไม่มีนโยบายสนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฟังกันหน่อยครับในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโอ้โหดูสิฮะที่เคยทำมินิฮาร์ดเคยทำหัวใจกันไว้รอบนี้คุณหมอชนน่านพูดชัดเจนนะครับก้าวไกลจะไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอ้าวนายไม่มีแล้วภาพนี้เพลงเรียบร้อยฮะพูดอย่างชัดเจนเลยว่าก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านคุณหมอชนน่านบอกด้วยนะครับว่าการแยกทางครั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้ใช้คำว่าบอกเลิกแต่เป็นความจำเป็นที่ต้องแยกตัวออกมานะครับส่วนกรณีว่าก้าวไกลเนี่ยจะยังคงเหลือเยื่อใยไหมนะจะยกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยคือคุณเศรษฐาในวันที่4สิงหาคมนี้หรือไม่เพื่อไทยบอกว่าไม่ได้ขอให้ก้าวไกลโหวตให้นะฮะให้เป็นเอกสิทธิ์ของสส.ก้าวไกลลองฟังช่วงนี้ฮะสรุปนะครับมันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้ศัพท์ทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องโหวตวันที่4เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับพรรคก้าวไกลนะครับพ
ภายใต้ข้อตกลงและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพรรคก้าวไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละท่านหรือมติของพรรคก้าวไกลก็แล้วแต่นะครับพูดแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเหมือนไม่ง้อเสียงของก้าวไกลแล้วแปลว่าเพื่อไทยเนี่ยรวบรวมเสียงได้พอแล้วหรือเปล่านะครับขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการดำเนินการของเพื่อไทยช่วงก่อนหน้านี้ที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการประชุม8พรรคร่วมสักทีเนี่ยไม่ใช่การดึงเวลานะฮะแต่เพราะได้รับการร้องขอจากแกนนำก้าวไกลนี่แหละบอกให้รอถึง5ทุ่มวันที่31กรกฎาคมแต่สุดท้ายไม่มีการติดต่อกลับมาจนถึงวันที่1สิงหาคมนะฮะเพื่อไทยก็เลยเริ่มกระบวนการทั้งหมดยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเกี้ยเสียกันทางการเมืองแต่อย่างใดครับได้เรียนชี้แจงกับพรรคก้าวไกลแล้วว่าที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจากแกนนำพรรคก้าวไกลให้เรารอจนถึง5ทุ่มของคืนวันที่31เพราะทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหารือมาเรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะนั้นวันที่1เราก็เริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเราถือว่าการตกลงเจรจามันไม่ยุติเพราะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกับพรรคก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดการตกลงกันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่การเกี้ยเสียทางการเมืองเราต่างคนต่างจะทำหน้าที่คุณผู้ชมครับส่วนความชัดเจนเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่นักข่าวก็ถามว่าจะมีพรรคไหนบ้างนะฮะมี2ลุงไหมนะครับคือพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะฮะคุณหมอชนน่านบอกว่าขอให้รอพรุ่งนี้จะแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับทีนี้พอเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวก็เดินไปถามคุณหมอชนน่านต่อช็อตนี้นะฮะว่าเอ๊ะลำบากใจไหมที่ต้องตัดสินใจแยกทางกับก้าวไกลนะฮะคุณหมอบอกว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่างเราพยายามทำในสิ่งที่เสียหายกับประเทศชาติน้อยที่สุดลองฟังฮะอย่าคิดว่าเป็นมรสุมครับมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับนะลำบากใจไหมพี่หมอต้องตัดสินใจแยกทางกับก้าวไกลแบบนี้มันไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่างครับเราพยายามทำในสิ่งที่เสียหายกับประเทศชาติให้น้อยที่สุดเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลโฉมใหม่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีพรรคไหนบ้าง นะครับพรุ่งนี้บ่าย3โมงมีข่าวว่าเพื่อไทยเตรียมแถลงแล้วนะครับว่าหน้าตาของรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้หลังจากที่เพื่อไทยออกมาแถลงนักข่าวไปถามคุณรังสิมันโรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็ออกมาบอกว่าต้องยอมรับว่าความพยายามของก้าวไกลเพียงฝ่ายเดียวมันไม่เพียงพอและเมื่อดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดก็ชัดเจนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับ8พรรคร่วมโดยเฉพาะกรณีของเพื่อไทยที่แถลงให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านคุณรังสิมันโรมบอกว่าเข้าใจว่าแต่งกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วมี MOU เนี่ยเป็นทะเบียนสมรสเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ใช่เจ้าสาวที่รอเกอร์แต่เป็นเรื่องของจะมีการหย่ากันมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวยอมรับว่าเจ็บปวดที่ถูกเพื่อไทยบอกเลิกและความฝันของพี่น้องประชาชนมันอยู่แค่อีกนิดเดียวจริงๆพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณรังสิมันต์โรมบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าครับพูดกันตรงไปตรงมาคือเราก็เห็นสัญญาณการปล่อยข่าวมาโดยตลอดเนาะดังนั้นมันก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้แต่ความรู้สึกที่ผมเจ็บปวดที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ว่าแล้วพี่น้องประชาชนที่เขาฝันน่ะมันน่าเศร้านะเหมือนอีกนิดเดียวอ่ะคือคุณเคยรู้สึกไหมแบบมันอีกนิดเดียวอ่ะมันอีกนิดเดียวจริงโอ้โหคือสีหน้าของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยผิดหวังนะฮะบอกว่ามันอีกนิดเดียวจริงๆทีนี้คุณผู้ชมครับที่ทำการพรรคเพื่อไทยเนี่ยในช่วงที่เพื่อไทยแถลงโอ้โหดูสิฮะก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาที่บริเวณหน้าที่ทำการพรรคแล้วดูฮะนี่ฮะเอาหุ่นผ้าขาวดิบ3หุ่นแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวแทนคนเสื้อแดง99ศพจากเหตุการณ์ที่วัดปทุมวนารามครับแล้วนี่ฮะราดน้ำมันก๊าซจุดไฟเผาสาดเลือดหมูสีแดงแบบนี้และตะโกนต่อว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะบอกว่าลืมคนเสื้อแดงที่เคยสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยไปแล้วหรือนะครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนนะฮะนี่ราดเลือดหมูนี่อย่างนี้เลยฮะแล้วบางส่วนพยายามจะขึ้นไปที่ชั้น2มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยพอไปไม่ได้เนี่ยก็เอาเครื่องพ่นนะฮะพ่นเลือดหมูเนี่ยใส่กำแพงของพรรคเพื่อไทยด้วยกลายเป็นภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและ
มีคุณรัตดาฮะอายุ55ปีคุณรัตดาบอกว่าป้าเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงป้าเนี่ยเป็นนปช.นี่คนนี้นะฮะเอาหนังสือของคนเสื้อแดงสมัยนั้นพร้อมกับบัตรคนเสื้อแดงภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมีหน้าของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอามาถือแสดงความไม่พอใจว่าเอ๊ะเพื่อไทยจะข้ามขั้วไปจับกับพรรครัฐบาลเดิมหรือเปล่าคุณรัตดาบอกว่าต่อสู้กับเสื้อแดงมาตั้งแต่ปี50ผิดหวังมากคุณแม่ต้องเสียชีวิตจากโควิด19สืบเนื่องจากการบริหารงานของคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่เพื่อไทยก็จะไปจับมือกับภูมิใจไทยอีกมองว่าเพื่อไทยหักหลังประชาชนครับสิ่งที่เพื่อไทยทำสิ่งที่หลอกลวงมาที่ประชาธิปไตยผ่านฟ้ามันคือการโกหกประชาชนใช่หรือไม่แต่สุดท้ายแล้วก็มารวมกับเผด็จการเหมือนเดิมอุดมการณ์ที่บอกว่ายึดหลักการเลื่อนอุดมการณ์มันคือไม่ใช่เรื่องจริงมันคือการโกหกประชาชนนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ไปแสดงความผิดหวังที่พรรคเพื่อไทยนะครับขณะที่หลังจากที่เพื่อไทยได้แถลงข่าวไปแล้วก้าวไกลก็แถลงครับโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลมาคนเดียวเลยครับมาแบบโดดๆเลยคุณชัยธวัฒน์เริ่มต้นด้วยการกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าการพูดคุยกับเพื่อไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อไทยแจ้งกับก้าวไกลเองนะว่าต้องการขอออกจาก MOU ลองฟังฮะพรรคก้าวไกลต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เราไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จดังที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะแยกจากพรรคก้าวไกลไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเองแล้วคุณชัยธวัฒน์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเพื่อไทยไม่เคยขอให้ก้าวไกลลดเพดานเรื่อง112นะฮะไม่เคยมีการเจรจาเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อไทยให้เหตุผลว่าพรรคอื่นๆเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการให้ก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมีเรื่อง112หรือไม่และเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลนั้นโหวตให้กับแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยในวันที่4นี้ด้วยนะครับถ้านั้นไม่พอฮะตรงนี้น่าตกใจเหมือนกันแกนนำของเพื่อไทยบางคนแสดงความกังวลใจด้วยซ้ำว่าถ้าก้าวไกลมายกมือให้กับคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะทำให้สว.ไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยกลัวว่าเดี๋ยวโหวตนายกเสร็จจะไปดึงก้าวไกลมาเข้าร่วมอีกครับพรรคเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะมีเรื่อง112หรือไม่ก็ตามพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขอให้พรรคก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยในวันที่4นี้กังวลใจด้วยซ้ำว่าหากพรรคก้าวไกลจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอาจจะทำให้สว.ไม่ไว้วางใจดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี